National Circuit ค่ะงานใหญ่ๆงานบิ๊กๆนะคะอย่าง Thailand Super Series 2014นั่นเองค่ะLamborghini คันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นของทีม True Vision Bobby Hunter นั่นเองของพี่ Bobby นั่นเองค่ะซึ่งเขานะคะก็เป็นผู้จัดนะคะของงาน True Vision Bobby Hunter Super One Race ด้วยนะคะแล้วเขาก็มาลงแข่งขันกันในงาน Thailand Super Series ในครั้งนี้ด้วยค่ะแหมคุณผู้ชมค่ะแล้วมายืนอยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเขินจังเลยอ่ะงงโดนล คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในทีมของ True Vision Bobby Hunter อยู่นะคะและนี่เลยรถด้านข้างของอ้อมนะคะอ้อมคิดว่าปีหน้าเนี่ยพี่ Bobby น่าจะส่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลงแข่งนะคะสำหรับรุ่น 125cc นั่นเองโหน่าจะเฟี้ยวฟ้าวมากสวัสดีครับผมโต้งสลันนะครับชื่อสลันเสรีธนคุณครับวันนี้ก็นำรถ Porsche 997ครับคาร์นะครับมาแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์คาร์คลาส2ครับในรายการThailand Super Series ครับผมจริงๆเนี่ยผมมีประสบการณ์แข่งดริฟต์กว่า7ปีนะครับแต่ว่าเริ่มรู้สึกเบื่อกับการแข่งขันดริฟต์ก็เลยหันมาแข่งรายการเซอร์กิตนะครับพอดีมีรายการ Thailand Super Series เนี่ยจัดแข่งขึ้นก็เลยสนใจเลยนำซื้อรถยนต์ Porsche นะครับแล้วก็มาร่วมแข่งขันครับผม
ถามว่าประสบการณ์ในการแข่งขันเซอร์กิตกับดิฟต่างกันยังไงเนี่ยการแข่งขันดิฟเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราเหมือนเรากลับไปโชว์นะครับแล้วก็ใช้การสไลด์นะครับซึ่งความเร็วเนี่ยไม่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับการแข่งขันเซอร์กิตการแข่งขันเซอร์กิตเนี่ยทางตรงเนี่ยเร็วกว่าดิฟมากนะครับในการแข่งขันเซอร์กิตประมาณแต่รถคันนี้ประมาณ210แต่ว่าถ้าเป็นดิฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ140เต็มที่ครับสนามนี้ก็เป็นสนามที่3แล้วก็4นะครับเตรียมตัวพร้อมมากเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีประสบการณ์จากการแข่งขันสนาม1สนาม2ที่เซปางมานะครับมีการจ้างนะครับเทรนเนอร์จากญี่ปุ่นเนี่ยมาสอนการขับเพื่อให้เราสามารถขับได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้ยางประหยัดขึ้นครับส่วนตัวรถเองก็ Porsche พร้อมอยู่แล้วไม่ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาจะต้องปรับปรุงอะไรมากก็เป็นรถที่ทนแล้วก็วิ่งได้28รอบไม่มีปัญหาครับและตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้มายืนอยู่กับทีมมิลเลอร์ออยล์โตโยต้าพัทยา1998เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสวัสดีกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่กอบค่ะวันนี้งาน TSS เรานำรถอะไรมาแข่งกันบ้างคะวันนี้เรามาลงแข่งซูเปอร์อีโค2คันครับโดยใช้รถ Suzuki Swift กับ Honda Brio ครับค่ะแล้วก็ผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้าง3วันเนี่ยรถเราคัน Suzuki Swift ก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับวันแรกเราก็จบอยู่กลุ่มกลางๆวันที่2เนี่ย Suzuki Swift มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ไม่จบการแข่งขันส่วนวันนี้เราก็จบอยู่ประมาณกลางๆพี่กอบค่ะแล้วในสนามหน้าเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงคะสนามหน้าเนี่ยถ้าไปรายการ TSS เนี่ยจะไปสนามบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสนามที่ทางตรงยาวมากเราคงต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของเกียร์เพื่อให้เกียร์ไม่หมดนะครับให้วิ่งได้สุดทางตรงค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่กอบแล้วก็ทีมมิลเลอร์ออยล์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยเต็มงานมากๆเลยสาวสวยสองท่านแนะนำตัวกับกล้องเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะหมิงค่ะสวัสดีค่ะแอนนี่ค่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยเป็นงาน TSA ที่รวมรถแข่งเนี่ยเยอะมากๆเลยอยากจะรู้ว่ารวมพิตตี้สาวตัวแม่มาเยอะมากๆขนาดนี้เรากลัวไหมว่าจะสวยสู้เขาไม่ได้โอ้โหอันนี้ก็ต้องประชันกันนิดนึงค่ะสุดเลยทีเดียวค่ะค่ะก็ไม่ได้กลัวไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็แค่มาทำงานของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกนักแข่งเนี่ยเขาโหยกรถแบบว่าสปอร์ตแล้วก็ซุปเปอร์คาร์มากันเต็มเลยอยากจะรู้ว่าเราขนอะไรมาโชว์หนุ่มๆกันบ้างน่าจะเป็นหน้าผมจัดเต็มมากเลยจัดเต็มทั้งหน้าทั้งผมเลยเช่นเดียวกันค่ะขนมาทุกอย่างเลยค่ะมาจากกรุงเทพเลยค่ะเตรียมมาพร้อมตั้งแต่กรุงเทพเลยนะคะแล้วบรรยากาศวันนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ช่วงเที่ยงๆอาจจะร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้อากาศดีมากนะคะแล้วก็นักแข่งก็คงจะชอบกันชอบด้วยค่ะเพราะแดดล่มแล้วชอบเช่นกันค่ะแดดล่มมากแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งเป็นรุ่นซุปเปอร์คาร์อยู่ค่ะก็น่าสนใจน่าติดตามแล้วทั้งสองสาวสวยปกติประจำวันเนี่ยเราใช้รถอะไรอยู่คะอุ้ยอยากรู้จริงเหรอเอออยากรู้ใช้กระบะอีซูซู4ประตูค่ะจริงจริงเหรอคะเวียนนี่ขับกระบะเลยเหรอคะจริงเป็นรถคันแรกในชีวิตด้วยเป็นรถคันแรกในชีวิตทำไมถึงขับกระบะอยากจะรู้จริงจริงปกติผู้หญิงเขาจะขับพวกรถเก๋งสบายสบายคือนิสัยทันดีนะคะการขับกระบะเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างคือหลายๆครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเราก็จะไม่แบบมีปัญหาอะไรแต่ว่าเราแข็งแรงมากนั่นแหละค่ะยังไงต้องขอบคุณทั้งสองสาวสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะมอนสเตอร์ฟิล
คุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะกลับนะคะขอบ่นสักนิดนึงค่ะโอ้โหเมื่อวานนะคะโดนไอ้เจ้าครีเอทีฟตัวแสบนะคะหลอกให้ไปสถานที่หนึ่งค่ะซึ่งบอกว่าแชร์โลเคชั่นมาที่โรงแรมที่เราพักนะคะแต่เคียทีฟค่ะแชร์ไปที่ระยองนะคะแล้วตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลอนมากเพราะอ้อมไปประมาณ2ทุ่มพอไปถึงตรงจุดที่ระยองเนี่ยเป็นวัดล้างค่ะคุณผู้ชมแล้วอ้อมก็เห็นดวงไฟ2ดวงเป็นขาวๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าไปกัน2คนนะคะเรียกได้ว่าหลอนมากๆทางนี่แบบว่าทางขรุขระแล้วถนนเนี่ยตรงเข้าไปจะไม่มีทางแล้วอ่ะจะไม่มีให้รถวิ่งแล้วอ่ะค่ะแล้วหันขวานะคะหันขวาไปเนี่ยก็จะเจอเป็นแบบคุณถึงสถานที่ตรงนั้นแล้วอ่ะค่ะคุณถึงเป้าหมายแล้วหันขวาไปคือวัดล้างที่แบบมีสุสานอันนี้พูดจริงเลยว่ากลัวจากใจขอบคุณมากสำหรับครีเอทีฟจะไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วค่ะไมล์โลเคชั่นเลยค่ะไปวังจันทร์ระยองเลยค่ะวัดล้างสุดๆเลยไปเลยนะคะแบบว่าวัดอะไรก็ไม่รู้ที่หลอนมากจริงๆจากใจรักมากคนนี้นะคะ